เรื่องทองปลอมนั่นคือมันเป็นข้อผิดพลาดของทางคนแพ็คได้จ้างคนแพ็คมานอกแล้วเขาไม่รู้ว่าทองข้างในอ่ะมันเป็นทองปลอมตรงที่ว่าตอนตักอ่ะถามว่าทำไมเอาทองปลอมขึ้นมาเพราะถ้าเข้าไปในที่ตักแล้วเข้าไปในสระแล้วถ้าเหยียบทะไลมันทำให้ทองเสียหายได้ตักของเราแค่ตักละ280บาทเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะโกงทุกคนนะครับคือเรื่องทองปลอมนั่นคือมันเป็นข้อผิดพลาดของทางคนแพ็คเราได้จ้างคนแพ็คมานอกแล้วเขาไม่รู้ว่าทองข้างในอ่ะมันเป็นทองปลอมตรงที่ว่าตอนตักอ่ะถามว่าทำไมเอาทองปลอมขึ้นมาเพราะถ้าเข้าไปในที่ตักแล้วเข้าไปในสระแล้วถ้าเหยียบทะไลมันทำให้ทองเสียหายได้ทีนี้คนแพ็คก็ไม่ได้รู้เพราะไม่ได้บอกไว้ก่อนทีนี้เขาก็แพ็คไปแล้วก็ทำการให้การส่งผิดพลาดไปมันทำให้มีดราม่าขึ้นมาใน TikTok ว่าการส่งทองปลอมแต่ที่จริงแล้วอ่ะทองที่เราส่งอ่ะคือเป็นทอง 0.3 ที่เราบอกคือเป็นทองจริงแต่ทองจริงอ่ะเราจะรีแพ็คใหม่แต่วันนั้นอ่ะเขาติดกล่องไปแล้วพอติดกล่องติดชื่อไปแล้วทำให้แบบการส่งผิดพลาดเข้าไปมันทำให้แบบทุกคนที่สั่งของมาทุกคนที่ต่างตักมามันได้รับความเสียหายแต่เราก็พยายามติดต่อไปหาทุกคนเพื่อที่แบบจะแก้ตรงนี้ก็คือแบบแก้ส่งทองนั้นคืนมาแล้วก็ส่งทองใหม่ให้ทองจริงไปให้ทุกคนเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะโกงทุกคน